ัสดีค่ะมาดูอาหารเช้าของเรานะคะอาหารเช้าดูนะทุกคนแบบชื่อนะของชีสนะคะก็จะมีแบบเยอะแยะมากมายเลยอันนี้ก็เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพวกไส้กรอกนะนั่นนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นกอร์นิชงนะคะก็เป็นแตงนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบแฮมอีกแล้วนะคะแฮมก็จะมีแบบหลายอย่างมากเลยนะคะเราก็จะไปที่นู่นต่อนะคะก็จะมาแถวโซนพวกแบบพวกแบบที่แบบซองกูเตนนะคะเขาก็จะฮิตกันมากเลยนะคะในนี้นะคะแบบซองกูเตนแบบเยอะมากดูนะคะดูปลาไซมอนนะคะดูนะคะพวกซอสทั้งหลายแหล่นะคะอันนี้ก็จะเป็นไข่ต้มนะคะนะไข่ต้มนะคะอันนี้ก็จะเป็นไข่แบบหลายประเภทมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นไข่คนนั่นเองนะไข่คนในภาษาฝรั่งเศสนะคะอันนี้ก็จะเป็นซอสซิดดังนะคะก็จะเป็นแบบว่าไก่งวงนั่นเองนะคะนี่ทุกคนดูแฮมดูผักดูซอสนะคะดูคาบิโอลี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นปัตเตอร์ดูสนะคะก็คือมันหวานอันนี้ก็จะเป็นพวกปอมเดแตนะคะปอมเดแตก็จะเป็นแบบว่ามันนะคะอันนี้ก็คือการ์ลอตนะอันนี้ก็จะเป็นพวกแคปพวกแพนเค้กเนี่ยนะคะคาฟูจินะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบแฟเมซุงนะพวกแฟเมซุงก็จะเป็นพวกผลไม้ต่างๆนะนั่นนู่นนี่นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกาโนล่าอันนี้ก็จะเป็นซอสแบบคูลี่นะอันนี้ก็จะเป็นพวกยาอูดอันนี้ก็จะเป็นฟอร์มาชบลองก็จะเป็นชีสขาวนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเบลอนะคะเบลอนะคะเบอร์ซาเล่แล้วก็เบอร์ดูนะคะก็จะเป็นแบบบัตเตอร์นะคะบัตเตอร์แบบเค็มแล้วก็แบบหวานนะคะก็คือเนยนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกรนเดเชียอันนี้ก็จะเป็นมูสลี่นะคะทุกคนเนี่ยฝั่งด้านนี้นะคะก็จะเป็นแบบซีเรียลนะคะบรรดาซีเรียลทั้งหลายแหล่นะคะทุกคนซีเรียลซีเรียลซีเรียลดูอันนี้ก็จะเป็นบรรดานมนมเรามีอะไรบ้างนมนะคะแล้วก็จะมีดาวน์ก็คือโอ๊ตมิลค์นะคะก็จะมีโซจานะคะก็เป็นซอยมิลค์นะคะอันก็จะเป็นเดอร์มีครีมนะคะเขา 50% แฟตเนาะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบเลอองเทียก็คือแบบหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบผลไม้แบบพวกแห้งอะไรอย่างเงี้ยนั่นนู่นนี่นะทุกคนดูแบบอันนี้แบบเยอะมากละลานเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นแบบปอมเปอร์มูสนะคะอันนี้ก็จะเป็นไฮซังปอมเปอร์มูสก็จะเป็นแบบส้มโอนะคะอันนี้ก็จะเป็นปอมก็จะเป็นผลไม้อันนี้ก็จะเป็นไฮซังนะคะอันอนานาสก็จะเป็นสับปะรดนะคะอันนี้ปอมเขียวนะคะปอมเวียนะคะอันนี้ก็ฟรีเดอะปัสซงนะคะฟรีเดอะแพชชั่นนะคะอันนี้ออรังช์นะคะอันนี้ก็คีวีอันนี้ก็ปอมเปอร์มูสอีกทีนึงอันนี้นะคะก็จะเป็นพวกน้ำส้มนั่นนู่นนี่น้ำส้มออรังช์ก็จะเป็นออรังช์แฟชนะคะทุกคนคือแบบเยอะอันนี้ก็เป็นจูเดอร์ปอมเปอร์มูสนะคะเนี่ยดูบรรนันบรรดาน้ำอันนี้ก็จะเป็นแบบโอเดท็อกซ์นะคะก็คือแบบน้ำดีท็อกซ์นั่นเองนะคะผลไม้นี่เลยน่าทานไหมคะทุกคนนี่ค่ะไปแล้วค่ะ